่นละครได้แรงใกล้เต็มที่แล้วค่ะใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามละครได้แรงทางช่อง3ด้วยนะคะส่วนสัมภาษณ์ในเดลินิวนั้นจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตาม